วัดไหลตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางขามตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ในปัจจุบันภายในวัดไหลมีโบราณสถานสำคัญของประเทศไทยคือวิหารวัดไหลเป็นวิหารขนาดใหญ่นับตามช่วงเสาภายในได้11ห้องตัวอาคารเกาะอิฐถือปูนขนาดกว้าง 11.30 เมตรยาว 31.20 เมตรทำผนังกั้นแบ่งภายในออกเป็น2ห้องหลังคาทรงคฤหะคือผนังด้านสกัดเกาะอิฐสูงขึ้นไปจรดอกไก่หลังคาลดชั้นทำมุกหน้าหลังมุงกระเบื้องดินเผาประดับช่อฟ้าใบลากาหางหงเจาะช่องประตูด้านหน้าและด้านหลังด้านละ2ช่องผนังด้านข้างเจาะทำเป็นช่องแสงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคล้ายลูกกรงจำนวน5ช่องแบบหน้าต่างทรงลูกฟักผนังวิหารด้านสกัดมีประติมากรรมปูนปั้นเล่าเรื่องปฐมสมโภชและเรื่องทศชาติชาดกซึ่งนับว่าเป็นภาพประติมากรรมฝาผนังขนาดใหญ่นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งชิ้นหนึ่งของชาติห้องตอนหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดย่อมปางมาลวิชัยบนฐานสิงห์หันหน้าเข้าหาพระประธานภายในวิหารมีพระประธานขนาดใหญ่ปางสมาธิลงรักปิดทองมีซุ้มเรือนแก้วแบบพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกวิหารแห่งนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่21ประติมากรรมปูนปั้นประดับวิหารวัดไหลผนังด้านนอกของวิหารตอนหน้าภาพบนตรงกลางเป็นภาพพุทธประวัติตอนเสด็จจากดาวดึงด้านข้างทั้งสองเป็นเรื่องทศชาติชาดกในกรอบสี่เหลี่ยมด้านละ5เรื่องเหนือขึ้นไปด้านบนสุดของผนังเป็นแถวเทพนมใต้ลงมาเป็นช่องลูกกรงประดับรูปเทพนมด้านข้างประดับรูปเทวดาถือพระขันผนังด้านในของวิหารตอนหน้าภาพพุทธประวัติตอนเสด็จออกมหาพิเนศกรมสอดแทรกด้วยภาพเทพชุมนุมลายเครือเถาซึ่งแสดงถึงอิทธิพลศิลปะจีนที่พบได้ในศิลปะล้านนาและหัวเมืองฝ่ายเหนือผนังด้านนอกวิหารตอนหลังตอนบนเป็นภาพเล่าเรื่องในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่รูปกองทัพกำลังล้อมเมืองสันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธประวัติตอนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบางท่านเสนอว่าอาจเป็นมโหสถชาดกตอนกองทัพกรุงพาราณสีล้อมกรุงมิถิลาลายปูนปั้นนี้แสดงลักษณะกำแพงเมืองในสมัยอยุธยาตอนต้นได้ว่ามีลักษณะเป็นเนินดินที่ปักไม้ระเนียดเป็นกำแพงล้อมซึ่งลักษณะของกำแพงเมืองลบบุรีอาจเป็นชิ้นนี้ก่อนมีการสร้างกำแพงก่ออิฐในสมัยหลังถัดลงมาด้านล่างเป็นซี่ลูกกรงช่องแสงประดับเทพนมและกินรีนอกจากนี้ปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัดไหลยังมีพระศรีอานสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเคยเสด็จไปวัดนี้และทรงกล่าวไว้ในพระนิพนธ์เรื่องเที่ยวตามทางรถไฟไว้ว่าวัดไหลอยู่ริมน้ำบางขามพ้นเขาสมอครไปทางตะวันตกไม่ห่างนักเป็นวัดเก่าชั้นแรกตั้งกรุงศรีอยุธยาแล้วปฏิสังขรณ์เมื่อรัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกศยังมีลายภาพเก่าปั้นเรื่องทศชาติและเรื่องปฐมสมโภชงามน่าดูนักที่วัดไหลนี้มีรูปพระศรีอานเป็นของสำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งผู้คนนับถือกันมาแต่โบราณเมื่อรัชกาลที่5ไฟป่าไหม้วิหารรูปพระศรีอานชำรุดไปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้อัญเชิญลงมาปฏิสังขรณ์ในกรุงเทพแล้วคืนกลับไปปฏิสถานอย่างเดิมถึงเทศกาลราษฎรยังเชิญออกแห่เป็นประเพณีเมืองมาทุกปีมิได้ขาดปัจจุบันทางวัดได้ก่อสร้างวิหารสำหรับปฏิสถานพระศรีอานขึ้นใหม่ในวันขึ้น14ค่ำเดือน6ของทุกปีจะมีประเพณีชักพระศรีอานโดยทางวัดไหลจะอัญเชิญรูปหล่อพระศรีอานประดิษฐานบนแท่นตะเคแล้วประชาชนร่วมกันชักลากตะเคจัดขบวนแห่ด้วยกันให้ประชาชนมาร่วมฉุดลากไปตามที่เส้นทางกำหนดเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ส่งน้ำและกราบนมัสการปิดทองพระศรีอานหอประชุมสงฆ์และอาคารพิพิธภัณฑ์วัดไหลตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของวิหารเป็นอาคารไม้จตุรมุขหน้าบันทั้ง4ด้านประดิษฐ์ด้วยไม้แกะสลักรูปพระนารายณ์ทรงครุฑที่วิจิตรบรรจงสวยงามและใกล้กันนั้นเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมโบราณวัตถุของวัดไหลเก็บรักษาและบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมารวมถึงวัฒนธรรมประเพณีของวัดไหลและชุมชน